สวัสดีทุกคนวันที่22มีนาคม2558ไม่อาจจะพูดว่าแมววันนี้ทะเลาะกันเป็นพี่น้องกันไอ้มึงจะกัดแมวไหมไม่ต้องพูดอย่างนั้นด้ะได้ยินนั่นแหละมึงเบื่อแล้วป่ะไอ้ที่พูดว่าทรมานคือว่าเหมือนว่าเราไม่แน่ใจเหมือนบังคับอะว่าต้องทนอะไรแบบนี้โอ้ไม่รู้แบบนั้นประมาณเฉยๆเราไม่รู้สึกว่าเราต้องทนอะไรอย่างนี้ก็จะมีให้กำลังใจได้แบบนี้บางทีก็มีคนให้กำลังใจอยู่ตลอดว่าให้ทนต่อไปจริงๆเราไม่อยากอัดเลยสักครั้งเดียววิดีโอจริงไม่อยากอัดเลยนะเพราะแบบเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดกับใครมันไม่ต้องพูดก็ได้บางแบบเนี้ยหรือเปล่าปะเพราะว่าหนูเป็นคนเขาก็มีหูทิพย์ไม่ใช่หรอไม่ใช่ดีทำไมกันต้องทำกันด้วยอ่ะดูกันมวนนะบอกแม่สิไรมีแกงเผ็ดไข่ปลาโลกสิที่ตลาดบางไข่หลังเด่นนะคะห้ามพลาดพิงคนอื่นเขาใจป้าเดี๋ยวเขาขายของไม่ได้เราคิดว่าจะพูดถึงแต่ตัวก็ใช่แม่มันเนี่ย ว่าพูดเด็กไม่ได้อีกด่าตัวเองก็ไม่ได้ใช่เหมือนว่าฉันทำให้เธอกินได้เลยต่อหาทะเลไอ้แค่น้ำสกัดผลไม้เนี่ยเพื่อนฉันก็เคยมากินอาหารอะไรกันที่โรงเรียนบ่อยคือฉันบอกนะฉันเป็นคนที่แบบชอบออกกิจกรรมนึกว่าคือแบบสมมติว่าไปกับเพื่อนใช่ป่ะหรือว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยนะไม่เคยไปก็จะแบบไปกินทำอะไรกินเนี่ยที่นั่นไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยชอบออกอีเวนต์เนาะเขาเรียกว่าอีเวนต์นะกิจกรรมอะไรเงี้ยกิจกรรมยามว่างกิจกรรมร้อนมากอะไรแบบเนี้ยแค่หลอดไงเดี๋ยวถ้าฉันคันอีกฉันจะบอกกินจนข้างในปอบหมดอ่ะอ๋อโอ้โหน่ากลัวมากคิดเด็ดเจ้าพ่อดังชื่อมีไอปากอ่ะอ๋อที่ต้องสะอาดใช่ป่ะมันเหมือนว่าผิวมันจะตึงอ่ะเออใช่มันจริงๆแล้วมันก็จะแบบว่าด้วยความที่สีผิวเรามันก็ดำก้านมาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยมันจะให้มันใสปิ้งเหมือนคนที่เขาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กมันก็ไม่ใช่ไงพอเราเป็นคนที่หนักเอาบอลสู้หรอต้องทำทุกอย่างได้ไงเข้าใจป่ะเป็นคนที่กรรมกรนี่โอ๊ยไม่สนใจอะไรวะแค่ว่ามึงเข้าไปซื้อของในเซเว่นอะหามันไม่เกี่ยวหรอกนี่ฉันจะพูดอะไรให้ฟังวิดีโอที่สองหลังจากที่ฉันจะบอกว่าเจ้าของกิจการเนี่ยนะถ้าจะเปิดร้านค้าหรือร้านขายผลไม้เนี่ยนะเหมือนว่าเราก็ต้องการให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในร้านอ่ะเข้าใจป่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกเธอจะฐานะยังไงนะเธอก็มีสิทธิของผู้บริโภคเข้าใจป่ะหู้มากมายของมึงเนี่ยนี่ฉันบอกให้คนในโซเชียลแคมอ่ะนับวันอ่ะนี่ฉันละดูแกไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยมีคนบอกฉันว่าถ้ายังไม่เลิกดูก็แปลว่าสันดานของทีนี้ใช้ไม่ได้ฉันก็นั่งคิดคนดีๆเขาจะไม่ดูเลยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยคนเขาจะพูดให้ฟังแบบนี้ก็ได้ยินนั่นแหละเหมือนว่าให้ฟังแบบนี้แต่ฉันก็ใจกับฉันก็คิดว่าทำไมจะดูไม่ได้วะอย่างน้อยเขาก็ออกไปเที่ยวนอกบ้านให้เราแบบว่าดูได้แบบเนี้ยคือเราไม่เคยไปไหนไงเขาคิดอย่างนั้นแหละแต่แบบสภาพจิตใจมันเหมือนเริ่มแบบถอยลงอะไรเงี้ยเหมือนแบบดูแย่ลงเรื่อยๆๆคนที่อยู่ในเงี้ยตามแบบว่าโซเชียลมีเดียฉันไม่รู้อะไรทุกวันนี้นะยิ่งดูแล้วเหมือนยิ่งแบบเป็นหนี้เป็นสินหรือเปล่า